122ปอนด์ครับ3ฟอร์มหลังของยุทธการนะครับก็แพ้คะแนนให้กับฉลองชัยเกียรติเจริญชัยมาครับเจอกันมาแล้วด้วยนะก็เป็นฝ่ายแพ้มาครับยุทธการแล้วก็แพ้คะแนนต้องศักดิ์สิทธิ์จาต้อยล่าสุดครับยุทธการก็สามารถล้างแค้นต้องศักดิ์ด้วยการเอาชนะคะแนนไปได้ครับที่ช่อง11ไปแพ้ต้องศักดิ์ที่อ้อมน้อยครับแล้วก็มาล้างแค้นได้ในช่อง11ส่วนทางด้านฉลองชัยครับ3ฟอร์มหลังนะแถมให้เลยครับ4ฟอร์มหลังครับชนะคะแนนคิงปวีรพันธ์ครับที่ช่อง7แล้วก็เอาชนะคะแนนชายเล็กซอสเพิ่มสิริครับที่ปัตตานีและชนะคะแนนยุทธการทอเทพสุทินมาครับที่สงขลาล่าสุดครับเสมอกับเพชรมรกตทีเด็ด99ครับที่สงขลาคู่นี้ต้องบอกว่าไม่ครบ5ยกครับคุณผู้ชมจะว่าใครครับกันแน่ที่เป็นผู้ชนะน็อกนะครับในวันนี้ไม่ครบ5ยกครับดูลีลาการไหว้ครูทั้งคู่ครับวิจารณ์ตอนนี้ก็มาอยู่กับพี่บาสสมรักครับส่วนฉลองชัยนี่ก็เป็นคนจังหวัดสงขลาตอนนี้อายุ23ปีครับค่าตัว 40,000 บาทกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับนี่ครับกรรมการอุดมดีกระจ่างสำหรับยอดค่าผ่านประตูวันนี้ครับเก็บได้ 1,235,880 บาทชาวต่างชาติ382คนครับวันนี้โอ้โห1,200,000ครับทนายต่อยยิ้มเลยวันนี้พาลูกสาวคนสวยมาด้วยครับสำหรับทนายต่อยยกแรกครับถีบสกัดไว้ครับยุทธการก็ยกแรกก็ตามภาษาครับดูชั้นดูเชิงกันเรามาดูว่าคู่นี้ใครจะเป็นฝ่ายลงไปนอนบนพื้นเวทีครับมีแน่นอนครับคนใดคนหนึ่งครับไม่แดงก็น้ำเงินสรุปผลการแข่งขันครับวันนี้ในศึก Eminent Air ประจำวันอังคารที่12กุมภาพันธ์2556ครับคู่แรกสมอสอธนายวิรัตครับเอาชนะคะแนนฝ่ายพิฆาตกอกับปนาดคู่ที่2เชิงพิชิตชอโคยุฮาอีสุสุเอาชนะน็อกบังรอนสายยันยิมในยกที่4คู่ที่3มหาชนเพชรประชาครับแพ้คะแนนให้กับสายสืบดาบแปงนครบาลคู่ที่4หาศึกเล็กสิทธิ์จากกุ้งครับแพ้คะแนนสิงห์ทองสอยิ่งเจริญการช่างคู่ค้ำของรายการเพชรกราดจิตเมืองนนเอาชนะคะแนนยางโทนสิทธิ์ปานนท์ครับแล้วก็ที่เหลือครับรองคู่เอกที่กำลังชมอยู่นี้ครับแล้วก็คู่เอกต่อจากนี้ครับเดี๋ยวชมกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะคู่นี้เลดเปิดฉลองชัยได้เปรียบ 3-2 สถานการณ์หมดยกแรกครับก็เซียนมวยดูทิศทางลมกันครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังนั่งเฉยๆครับดูเกมอยู่นี่บรรยากาศชาวต่างชาติวันนี้มา382โอเก็บได้1,200,000ครับไม่ธรรมดาครับวันนี้ศึก Eminent Air รับทรัพย์ครับทนายต่อยยกที่2นะครับมาว่ากันต่อเลยยุทธการแดงครับฉลองชัยน้ำเงินมวยอาวุธหนักทั้งคู่แล้วครับพิกัดใหญ่122ปอนด์ถือว่าตัวใหญ่พอสมควรครับทั้งคู่ดูแล้วฉลองชัยนี่ได้ยาวกว่าเล็กน้อยชั่งน้ำหนักก่อนชกนี่ทางด้านยุทธการลดไปจุด6ครับส่วนทางด้านฉลองชัยนี่ลดไปจุด2ขยับครับยังไม่เน้นมากมายเตะซ้ายเข้าไปเรียกทักทายด้วยแข้งแบบนี้แหมอย่างนี้อย่าทักกันดีกว่าครับฉลองชัยบอกทักแบบนี้นี่เดินผ่านเฉยๆก็ได้ครับจะทักจะรุนแรงขนาดนี้แต่ทักมาก็ต้องทักตอบแล้วครับฉลองชัยแต่จะทักด้วยลูกไหนเดี๋ยวดูครับเป็นฝ่ายเดินกดดันหรือยุทธการเนี่ยครับทักขวาอีกแล้วแต่ตอบกลับด้วยแข้งซ้ายครับฉลองชัยมาบวกหมัดนี่ครับมีจามศอกเข้าไปไม่โดนหมวกกันน็อกยังสวมดีครับโอ้โหเตะพลาดนี่เกือบโดนหมัดของทางด้านฉลองชัยเข้าไปครับต้องบอกว่าหลายๆสำนักนี่มองไปที่ฉลองชัยเกียรติเจริญชัยครับสถิติข่มอยู่
ชนะกันมาแล้ว1ครั้งจับได้ครับต่อยหมัดเตะขาค่อยๆขู่ไปเรื่อยๆยุทธการรู้เลยครับว่าขึ้นมาก็เป็นรองครับก็ค่อยๆครับไม่เน้นที่จะเข้าไปแลกครับเน้นที่จะรอดักซะมากกว่าเอาได้จังหวะแบบนี้ครับรอเอาครับรอทำดีกว่าครับหมดยกที่2สถานการณ์ตอนนี้ครับเป็นทางด้านฉลองชัยได้เปรียบ 5-3 ยกที่3ว่ากันเลยครับยกนี้ต้องทำแล้วแข้งซ้ายอะไรได้โตบ้างครับคราวนี้มีเถียงครับฉลองชัยหลังจากนิ่งๆมานานครับปล่อยให้ยุทธการเนี่ยเป็นฝ่ายทำครับยกนี้ต้องมีเถียงมีโต้แล้วโอ้โหโดน2ซ้ายเลยครับยุทธการทำได้สวยหลากหลายทีเดียวมีหมัดมีแข้งยุทธการของไทยครับมันเป็นฝ่ายถอยครับถอยรอดักแต่ครับยังไม่เข้าทำแข้งซ้ายโอ้โหโต้ขวายุทธการขยับเข้าหาโอ้ยเขี่ยครับเสียหลักไหมตามด้วยขวาอีกทีเอาโอ้โหกอดเลยครับแล้วลูกนี้กรรมการอุดมต้องดึงออกมาเลยขยับเข้าไปเตรียมรอออกแข้งขวาครับลักษณะแบบนี้ฉลองชัยก็ยังไม่กล้าผีผามครับนี่ออกขวาได้ซ้ายโอ้ยจับได้นี่ครับเหลี่ยมดีเหลือเกินโอ้ลูกนี้ทำได้งามมากครับยุทธการฉลองชัยต้องขอคืนบ้างได้ทั้งขวาทั้งซ้ายดีไปครับโอ้โหเตะตัดครับแต่ยังไม่ลงครับหมดยกที่3สถานการณ์ตอนนี้ครับกลับมาเป็นต่อเลยครับยุทธการทอเทียมสุทินครับได้เปรียบ 3-1 ถือว่าทำได้ดีทำได้ชัดเจนครับอาวุธหนักด้วยครับสำหรับยุทธการฉลองชัยนี่ต้องเร่งมากกว่านี้แหละครับมิฉะนั้นนี่ตกเป็นรองเยอะกว่านี้แน่นอนยกที่4ครับยกสุดท้ายยกอวสานจะดูครับฉลองชัยจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมครับมีโอกาสเหมือนกันโอ้โหเตะขวาเอาเสียหลักลูกยังไงครับโอ้โหโดนเตะตัดล่างแล้วเสียหลักครับฉลองชัยนี่แลกเข่ายัดไส้ด้วยขวาค่อยๆเหน็บตีไปเรื่อยครับฉลองชัยยกที่ผ่านมานี่เป็นรองเอาครับเริ่มกลับมาตีได้แล้วครับยุทธการก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันการจะตกนะครับพยายามจะหักทีนี้สู้เข่ากันอยู่ตีซ้ายฉลองชัยลูดลงมาโอ้เนี่ยครับโดนเทลงไปเสียงมาแล้วโอ้โดนแข้งขวาของยุทธการเข้าไปไม่สะดุ้งเหมือนกันครับตีลูกนี้ตีเข่าซ้ายอีกทีฉลองชัยยังไงกรรมการดูโดมแยกออกมาว่าใหม่เอาอุ้ยไปเสียหลักครับเกือบไปทีมหมัดนำเตะซ้ายไม่โดนแล้วมีอาการครับเอายังไงลูกนี้เต็มๆครับโอ้ยุทธการทอเทพสุทินแกทำอะไรครับดูครับต่อยท้องก่อนแล้วก็เต็มคางเลยครับลูกนี้โอ้โหเป็นไปได้ครับยุทธการทอเทพสุทินครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกฉลองชัยเกียรติเจริญชัยไปในยกที่4นี่แหละครับโอ้โหปล่อยหมัดขวาเข้าไปเต็มกลางเลยครับมีความคาดหมายนะฮะโอ้ยุทธการยังโอ้ดีใจครับแต่ฉลองชัยนี่เมาครับก็ไม่เป็นไรครับโดนเข้าไปเต็มๆจังหวะที่จะเข้าไปบวกพอดีครับโอ้โหฉลองชัยพลาดไปหน่อยครับก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการแก้มือล้างตากันแหละครับเดี๋ยวต้องดูว่าเมื่อไหร่ครับโอ้ไปจังหวะจะพยายามจะทำเขาครับก็ได้รับเสียงปรบมือจากแฟนมวยนะครับชาวต่างชาติแฟนมวยชาวไทย